สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆจำชื่อวัดไม่ได้นะครับแต่รู้แต่ว่าอยู่ที่ศรีสะเกษนะครับอำเภออะไรก็จำไม่ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับดูไปดูละเห็นป้ายละชื่อวัดป่าศรีมงคลรัตนารามครับอยู่ที่ศรีสะเกษนะครับยังไม่ค่อยเสร็จดีนะครับเราลองเข้าไปชมกันครับเดินก็ต้องเดินดีๆเหมือนกันไม่งั้นมันลื่นนะครับแล้วก็พื้นก็เป็นต่างระดับด้วยเอาเลยยังไงเนี่ยเขาให้รอดหรือไงก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวจะลองรอดดูนะครับรอดทางนี้ลองรอดดูก็ได้ครับผมอันนี้รอดมาแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็หายใจไม่ออกอ่ะรอดนี่ครับรอดนี้ครับเดี๋ยวไปรอดตรงนี้อีกที่นึงครับรอดไม่ดีก็ตกล่องไปเลยนะครับดูสิครับมีรอดนิดนึงรอดนิดนึงอึ๊บโอ้ยนี่ก็คนแก่คนเฒ่ามารูปวาดที่สวยนะครับไปดูรูปวาดกันครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับเดี๋ยวแอดมินอ่านให้ฟังพญามุจลินนาคราชถ้ำนาคาธิบดีวัดป่าศรีมงคลรัตนารามสวยครับเป็นภาพวาดที่สวยมากครับวิดีโอมันอาจจะมืดๆหน่อยนะครับอ๋อตรงนี้เป็นแบบอันนี้ลูกปั้นจริงนะครับผมเข้าไปดูใกล้ๆไหมครับฉากนี้ก็สวยนะครับวัดกำลังก่อสร้างอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับสังเกตดูก็สายพญานาคก็พลาดไม่ได้เลยนะครับที่นี่สวยมากเลยนะครับรูปปั้นนี้ตรงนี้เขาห้ามขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่าครับตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นมุมมองอีกด้านหนึ่งโอ้ตรงนั้นเป็นแก้วและยิบและยับเชียวครับตรงนี้แอดมินชอบที่สุดครับเพราะว่าเย็นครับเย็นสบายมันก็เข้มที่ถึงThank you.
ลูกแก้วนี่ก็สวยดีเหมือนกันนะครับพญาสีสุดโทครับดูข้างๆกันครับเดี๋ยวนะครับน่าจะเป็นพระแก้วมรกตจำลองนะครับอ๋อเขาเพิ่งรู้ว่าพระแก้วมรกตจำลองอยู่กับพระปางนาคปลกหรือยังไงตรงนี้ก็เป็นพระศรีมหาโพต้นโพครับไม่รู้ว่านำมาจากที่ไหนนะครับลองขึ้นไปดูข้างบนสิครับเหมือนก็เป็นเซ็นเตอร์อยู่แล้วก็มีต้นโพอยู่ครับนั่นแหละครับผมบริเวณนี้ก็ร่มรื่นดีครับเดี๋ยวลองไปดูทางนี้กันนะครับที่นี่เวลาเดินก็โหต้องระมัดระวังเหมือนกันครับเพราะว่าสูงต่ำๆครับผมตรงนั้นเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเราลองไปดูตรงนี้กันครับจะบอกนะว่าเป็นต้นตะเคียนไปครับเดี๋ยวเราเดินตามเขาไปแสดงว่าจะต้องไปขึ้นทางโน้นครับเสียงนกเสียงกาเยอะเลยนะครับ
ตรงที่นี้อ่ะครับที่เขาเรียกบาดาลโชคตรงนี้เลยนะครับไปดูใกล้ๆครับเขาให้รูปได้พี่แล้วแล้วมันจะเห็นหรอครับงั้นเดี๋ยวมองดูก่อนเผื่อมันเป็นตัวเลขเนาะเอาตัวเลขไปฝากเพื่อนๆหวังโชคหวังลาภหวังให้อยู่ดีมีแรงไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลยเพราะว่าไม่เคยซื้อถูกต้องเดี๋ยวว่าตรงนี้อาจจะเป็นตัวเลขครับไม่เคยซื้อลองดูไม่เคยซื้อก็เลยไม่เคยถูกเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเป็นตัวเลขหรือเปล่าก็ยังไม่ค่อยถูกครับลูกเอานุ่นจ้ะลูกเอาไอ้พวกปกตัวเด้อผมก็ไม่รู้เหมือนกันตรงนี้เป็นไรครับแต่ก็เต็มไปด้วยพญานาคครับผมส่วนพระพุทธรูปนี่ก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรอ่ะชอบตรงไม้ประดับนี่แหละสงสัยตรงนี้จะให้โชคลาภไปเยอะนะครับเพราะว่าพ่อปู่ก็อยู่นี่ตะเคียนก็อยู่นี่ขัดถูได้เพื่อนๆลองดูนะครับว่ามีตัวเลขไหมนะครับดูเอาเองเนาะมันจะเห็นเป็นตัวเลขเหรอครับแล้วแต่มองเห็นจ้ะนั่นน่ะสิไปแล้วครับสงสัยเนินนี้จะเป็นเนินที่แบบดีครับสวยตรงนี้มุมนี้สวยนี่เหรอครับไม้ตะเคียนเหรอครับไม้อะไรอ่ะไม้ตะเคียนเหรอครับไม้ตะเคียนนะครับโอ้โหแสดงว่าไม้ตะเคียนที่นี่เยอะมากเลยตรงนี้ก็น่าจะเป็นตะเคียนอีกเหมือนกันนะครับที่นี่ก็จะเต็มไปด้วยตะเคียนนะครับฮะตรงนั้นมีไดโนเสาร์ด้วยนี่ไดโนเสาร์ได้ครับแต่ไม่รู้ว่าพันอะไรตรงนี้ไม่มีใครมาขัดถูเลยครับตัวนี้น่ากลัวเนาะเข้าไปดูตาใกล้ๆเลยฮะแน่มีช้างครับผมไปดูช้างกันครับผมตรงนั้นมีช้างม้าวัวควายอยู่โอ้โหต้นหลิวน่าจะใช่ต้นหลิวนะครับสวยเหมือนกันนะครับต้นหลิวตรงนี้มีกวางมีช้างครับผมควายด้วยน่าจะเป็นควายป่าเนาะ